สวัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำบัวลอยงาดำนมโอ๊ตคลีนๆหวานกำลังดีสูตรนี้โบใช้น้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลอีริดแทนนะคะทานกับนมโอ๊ตก็อร่อยนะหรือว่าจะทานกับน้ำขิงก็สดชื่นมีประโยชน์มากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยเราก็นึ่งฟักทองกับมันม่วงอย่างละ50กรัมนะคะประมาณ15นาทีนึ่งสุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราก็เอางาขาวมาคั่วนะคะโบใช้งาขาวประมาณ25กรัมนะคั่วจนสีเหลืองสวยแล้วก็หอมดีเลยค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้เอางาดำมาคั่วนะคะงาดำประมาณ50กรัมนะคั่วให้หอมเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเอางาทั้ง2อย่างไปปั่นให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในชามแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปค่อยๆใส่น้ำผึ้งทีละนิดนะคะให้งาเนี่ยพอปั้นเป็นก้อนได้นะคะอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวงาจะปั้นเป็นก้อนไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะก็ลูกเล็กลูกใหญ่ได้ตามชอบเลยนะคะปั้นจนหมดเลยนะจากนั้นเราก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็น30นาทีค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมแป้งบัวลอยกันนะเราก็ใช้มันม่วงที่เรานึ่งไว้เมื่อกี้นะคะเอามาบดนะคะให้เป็นละเอียดละเอียดนิดนึงนะหรือว่าจะใช้กระชอนบดก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป50กรัมค่ะเราลองผสมมันม่วงกับแป้งดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปเราค่อยเติมน้ำเปล่าทีละนิดนะค่อยๆเติมลงไปนะคะอย่าเติมเยอะนะเดี๋ยวแป้งจะเหลวเกินค่ะเสร็จแล้วเราปิดแรปนะคะแล้วก็พักไว้มาทำในส่วนของแป้งฟักทองกันนะคะสีเหลืองนะก็ใช้มือก็ได้หรือว่าใช้กระชอนก็ได้นะคะบดฟักทองให้ละเอียดค่ะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไป50กรัมเราก็นวดฟักทองกับแป้งข้าวเหนียวดูก่อนนะคะถ้ายังแห้งไปเนี่ยเราก็ค่อยเติมน้ำทีละนิดค่ะฟักทองนี่เขาค่อนข้างที่จะนิ่มอยู่แล้วนะเราก็เติมน้ำแค่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะก็ได้แล้วนะพอแป้งได้ที่เราก็มาทำบัวลอยงาดำกันเลยค่ะปั้นแป้งนะคะเป็นก้อนเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็กดให้แบนๆค่ะจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็ห่อไส้ให้มิดเลยค่ะพยายามห่อไส้ให้มิดๆนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราไปต้มเนี่ยไส้เขาจะแตกออกมาแล้วน้ำก็จะดำไม่สวยเลยนะคะแล้วเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะทั้ง2สีเลยจนหมดเลยนะพยายามม้วนปิดไส้นิดนึงนะให้มิดๆเลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แป้งบัวลอยงาดำสีสวยมากๆเลยนะจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้พอเดือดๆนะคะให้มันแบบมีฟองปุดขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ใส่บัวลอยลงไปแล้วก็ต้มบัวลอยจนสุกนะเราก็ดูว่าพอเขาลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยตักขึ้นมาพักไว้ในน้ำเย็นนะคะจะทำให้บัวลอยเนี่ยไม่ติดกันนะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนผสมของนมโอ๊ตค่ะใช้นมโอ๊ตประมาณ250มิลลิลิตรนะแล้วก็ความหวานโบจะใช้เป็นน้ำตาลอีริด2ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็เปิดไฟคนให้เข้ากันให้พออุ่นๆ นะคะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานบัวลอยกันแล้วนะก็ตักใส่ชามนะแล้วก็ราดด้วยน้ำนมโอ๊ตที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะความหวานความเค็มเราปรับตามชอบได้เลยนะนี่นะคะโบจะโรยงาขาวคั่วไปนิดหน่อยนะคะสวยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะสีก็สวยมากด้วยสีธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะไส้หวานกำลังดีเลยนะคะไม่หวานจนเกินไปนะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของเนยหรือว่ามาการีนเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบทานกับน้ำขิงนะก็ทานได้เหมือนกันนะอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะแถมมีประโยชน์เยอะด้วยนะน้ำขิงเนี่ยใครชอบสูตรไหนกันบ้างคะบัวลอยงาดำนมโอ๊ตหรือว่าบัวลอยงาดำน้ำขิงคะลองคอมเมนต์ได้เลยนะทำไม่ยากเลยนะคะก็อยากให้ลองทำกันดูนะวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ